สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการใส่รีฟิลนะครับรีฟิลของ Epson LQ 630นะครับยี่ห้ออื่นก็คงทำเหมือนกันมั้งอันนี้ผมซื้อมาก็มันไม่ได้บอกหรอกครับ LQ 630นะครับมันก็บอกสำหรับแอคชั่นปรินเตอร์ 3,000 4,000 อะไรเนี่ยครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรมันก็มี Epson LQ 200 300 310 400450ผมคิดว่ามันคงเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมมาเปลี่ยนของ Epson LQ 630ก็มาดูกันนะครับว่าดูสิครับว่าขนาดของริบบอนถ้ามันเท่ากันก็คือใช้ได้อะครับริบบอนมันก็คือริบบอนนะครับดูครับลองมาดูนะครับผมว่ามันก็เท่ากันนะครับว่ามันใช้ได้นะวิธีการขั้นแรกเราก็มาดูนะครับว่าทำยังไงกันขั้นแรกเลยให้เราแกะตรงนี้ครับแกะตรงนี้ครับผมก็สดไปด้วยกันเลยนะผมก็ไม่รู้นะครับผมก็มั่วๆเห็นไหมครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับมีตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นของ Epson LQ 630ส่วนตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเอาออกยังไงใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันจะมีพลาสติกตรงนี้อยู่ด้วยนะครับอย่าออกนะพลาสติกตรงนี้ต้องใช้งานนะครับนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องมายังไงครับจำมันไว้หน่อยนะว่ามันใส่ยังไงเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็ต้องล็อกอันนี้ก็คือรูที่เข็มมันจะไปกระแทกนะครับส่วนด้านนี้ก็ใส่เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับแต่เราคิดว่าคงต้องถอดอันนี้ออกก่อนถอดพลาสติกเนี่ยครับพลาสติกนี้อ่ะขั้นแรกเรามาแกะกันก่อนดีกว่านะครับแกะผมลองดูนะแกะอันนี้ครับมันก็คงใช้ลองดูหน่อยมันคงเป็นสลักอะครับเห็นไหมครับมันจะมีอยู่สองจุดเนาะตรงเนี้ยนะครับเราก็ดันออกแล้วดึงตอนนี้มันชิดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับข้างนี้มันชิดอยู่อย่างเงี้ยชิดข้างในเราดันออกทั้งคู่นะครับลองดูดิได้ไหมเอ่ยลองดูนะครับมันแข็งอยู่เหมือนกันผมก็สดไปด้วยกันนะครับเอางัดออกแล้วนะครับข้างหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้มาดูตรงกลางบ้างตรงกลางก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราก็ดันตรงนี้ขึ้นไปตรงกลางตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ครับก็ดันตรงนี้ขึ้นไปดันขึ้นไปไหมก็แกะออกเห็นไหมครับตามสลักอ้าวด้านนี้หลุดเลยนะครับเห็นไหมครับเราก็ค่อยๆแกะมันออกมาเนี่ยตรงนี้ก็มีสลักล็อกค่อยๆเลาะครับค่อยๆเลาะมันออกมันจะเป็นสลักกึ๊กกึ๊กกึ๊กอย่างเงี้ยครับแกะออกมาข้างในหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะโอ้โหของแท้มันแน่นมากเลยยังไงล่ะทีนี้เราจะมาค่อยๆแกะกันยังไงกันเห็นไหมครับนี่ทุกอย่างต้องวางให้เหมือนเดิมนะเห็นไหมครับนี่เนาะไอ้ตรงเนี้ยมันจะบิดๆหน่อยเห็นกันไหมเอ่ยตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันจะบิดๆเขาคงมีเหตุผลของเขาอะครับว่าเขาบิดทำไมอะนะเราก็มาดูวิธีการกันขั้นแรกเลยก็ตัดนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับฉีกอันนี้ออกก่อนดูสิครับว่าเราจะเปลี่ยนกันยังไงนี่คือสดเลยนะครับสดตามผมไปเลยแน่นเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้มีอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมครับผมคิดว่ามันต้องมีวิธีรัดนะมันมาอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องดึงอย่างเขาแล้วเราเทออกหรือเปล่านะเขาไม่มีวิธีด้วยเหมือนเขาผมก็มั่วเหมือนกันนะจริงๆแล้วคว่ำหรือเปล่าเอ่ยคว่ำมั้งเนาะแล้วก็เทออกเนาะผมว่าเนาะคว่ำตามเขาอ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมไม่รู้นะครับลองเอาออกก่อนนะครับนี่ก็ออกตามทางของมันนะอย่าลืมนะครับไอ้ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะถาดรองก็คือด้านนี้อยู่ด้านบนนะครับด้านนี้อยู่ด้านบนคือมันเป็นยังไงก็ทำตามมันนะครับอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ด้านบนทำตามมันนะขั้นแรกผมถอดอันนี้ออกก่อนถอดพลาสติกอันนี้ต้องใช้งานนะครับอย่าให้มันขาดนะครับอย่าให้มันขาดนะพยายามงัดดีๆนะครับงัดยังไงดีเอ่ยอย่าให้มันขาดนะครับเพราะเดี๋ยวมันต้องกลับมาใส่เหมือนเดิมอะครับออกแล้วอย่าลืมนะครับดูตำแหน่งของมันเอาออกมายังไงก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมนะผมวางไว้ก่อนมันจะได้ใส่เหมือนเดิมไอ้ตรงนี้อยู่ด้านบนนะอันนี้ออกยังไงเอ่ย สดไปด้วยกันเลยเดี๋ยวนะมันเอาออกยังไงเลยตัวบนเนี่ยมันต้องมีสิครับไม่งั้นมันจะเปลี่ยนยังไงล่ะครับเหมือนผมเคยเอาออกซอกเล็กๆนี้นะมันเอาออกไม่ได้เลยเหรอคงแท้เดี๋ยวนี้แต่ผมเหมือนผมจำได้ผมมาออกซอกเล็กๆเนี้ยไม่มีอีกอ๋อซอกเล็กเนี้ยครับซอกเล็กเนี้ยซอกเล็กตรงนี้มันจะมีซอกเล็กๆระหว่างตรงนี้อยู่เล็กๆนะครับ
ที่ผมจำได้เนี่ยมันออกซอกเล็กนี่แหละเนี่ยเห็นไหมครับซอกเล็กๆตรงนี้มันจะมีซอกเล็กๆอยู่ไหมครับสองฝั่งเลยมองเห็นไหมตรงนี้ครับเออตรงนี้ครับเราก็เอาขอบตรงนี้ครับหาวิธีทางหน่อยออกซอกพยายามให้มันแบบให้มันออกให้ได้นะครับนี่ออกมาแล้วเห็นไหมครับอย่าลืมนะครับว่ามันตั้งยังไงนะเมื่อกี้นี้ตั้งยังไงนะอย่างนี้สิน้องนี่อย่างนี้นะครับเอาออกยังไงต้องกลับไปเป็นเหมือนเก่านะเสร็จแล้วทำไงครับเสร็จแล้วทำไงก็อันเนี้ยผมคิดว่าเขาคงคว่ำเลยแหละเนาะแล้วนี้ก็มาดูด้านซ้ายด้านขวาด้านนี้เห็นไหมครับด้านนี้ก็เข้ามาเหมือนเดิมแต่ตรงเนี้ยมันจะบิดผมไม่เข้าใจว่ามันทำไมต้องบิดนะครับนี่สดไปพร้อมเลยผมเลยเนี่ยด้านนี้มันต้องบิดนะทำไมมันต้องบิดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่ะมาเอาออกกันเลยแล้วกันเอาด้านนี้ก่อนอ่ะด้านนี้ออกมาเห็นไหมครับออกก็หมุนธรรมดาครับเอาออกตามซอกตามซอยเนี่ยครับเห็นไหมครับผมเอาออกแล้วเห็นไหมครับเอาออกเห็นไหมครับเอาออกอย่างนี้ออกมาแล้วนะครับออกง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ล่ะครับฝั่งนี้แหละมันจะบิดบิดเนี่ยสังเกตดูไหมครับตรงนี้มันจะบิดบิดต้องเอาเข้าให้เหมือนเดิมเข้าอย่างนี้แล้วก็บิดเข้าทางนี้ปุ๊บแล้วทำไมมันต้องบิดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันบิดตรงนี้นะไม่เป็นไรเอาออกมาแล้วทิ้งไปก่อนนะครับทิ้งไปก่อนแล้วก็เอาอันนี้มาผมคิดว่าเขาคงต้องคว่ำนะคว่ำอย่างเงี้ยผมคว่ำมาเลยแล้วกันเพราะจะได้ไม่ต้องไปหล่นใช่ไหมคว่ำเออฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ดึงนี้ออกมาครับดึงนี้ออกมาดึงด้านนี้แล้วก็ออกด้านเดิมด้านขวาเนี่ยครับนะครับดูตามร่องตามรอยมันนะครับแล้วก็ออกไปด้านบนเห็นไหมครับขยับมันหน่อยขยับมันหน่อยครับให้มันลงร่องเนี่ยครับอันนี้บิดให้มันลงร่องเนี่ยเอามือช่วยหมุนหน่อยครับเห็นไหมมันก็ลงแล้วครับเห็นไหมครับก็ลงแล้วเห็นไหมครับลงแล้วมันก็หมุนนี่ออกมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดฝั่งนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับนะครับเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้เนาะใส่ยังไงครับใส่ลงร่องนี้ก่อนลงร่องเล็กเห็นไหมครับสอดลงร่องเล็กนี่ครับสอดลงร่องเล็กจึ๊บเขาฟังเพลงเหมือนเราเลยใช่ไหมครับสอดลงร่องเล็กฝั่งนี้เสร็จแล้วก็มาสอดลงร่องเล็กฝั่งนี้เหมือนกันครับอันนี้ผมก็ครั้งแรกเนาะคือทำให้ดูเนี่ยคือไม่ได้ทำเหมือนคนชำนาญนะครับเพราะว่ามันจะได้รู้ปัญหาไปด้วยกันนะครับสอดลงร่องเล็กนี่ครับพยายามตะแคงหน่อยสอดลงร่องเล็กนี่ใช่ไหมครับไม่ชำนาญเหมือนกันนะเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วก็เอานี้มาล็อกผมวางไว้เหมือนเดิมเห็นไหมผมวางอย่างนี้ไว้เห็นไหมครับออกยังไงก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนั้นมันจะล็อกพอดีไหมครับอันนี้ต้องใส่ด้วยนะนะครับพอตอนดึงออกมันจะยืดยืดหน่อยครับพยายามวางไว้ตำแหน่งเดิมถ้าใครไม่ชำนาญเนาะผมก็ไม่ได้ชำนาญหรอกครับเรียบร้อยไหมครับผมก็ถ้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เอ้าอย่าซี่อย่าเพิ่งขึ้นมาซี่ใจเย็นเอาหลุดไปแล้วไม่เป็นไรหลุดมาละต้องระวังนิดนึงนะครับผมก็ไม่ชำนาญเห็นไหมครับเดี๋ยวถ้ามันหลุดแล้วมันจะลำบากนะครับหลุดแล้วมันจะใส่ยากนะครับถ้ามันหลุดจากตรงนี้มาออกยังไงกลับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับผมไม่บิดแล้วกันดูที่มันได้ไหมพยายามหน่อยมองเห็นกันไหมเอ่ยถ่ายทำยากมากเลยอันนี้หลุดซะละนี่หมุนเข้ามาดูด้านนี้นะครับด้านนี้หมุนละเห็นไหม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 ถ้าเราเลี้ยงไม่เรียบร้อยมันจะเด้งออกมาอย่างเงี้ยครับยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตายละนี่ครับยากเหมือนกันนะ
ไม่ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะครับต้องระวังให้ดีนะพอออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องระวังให้ดีครับก็มีเนี่ยวางทับไว้เนาะก็เวลามันหมุนกลับเข้ามามันก็จะมาขดอยู่ในนี้ต้องระวังให้ดีครับแนะนำว่าประกอบให้เสร็จก่อนดีกว่าไม่ต้องหมุนกลับนะครับจนกว่าจะประกอบเข้าไปนะตรงนี้สี่ฝั่งเนี่ยครับหูมือใหม่จริงๆครับอันนี้ก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยเนาะไม่เป็นไรพยายามให้ตรงนี้มันขนานนะโอเคยังไงลองดูก่อนแล้วกันปกติให้ลูกน้องทำอะครับอันนี้ก็ทำเองทำไมลูกน้องเก่งคือพูดง่ายๆทำยังไงก็ใส่กลับเข้าไปทางเดิมอะนะครับฝึกเขาหน่อยเนาะก็ประหยัดไปเยอะครับฝึกเขาหน่อยแล้วกันแต่พยายามไม่ดูตรงนี้ต้องเป็นขนาดนะตรงนี้ต้องอย่าลืมนะครับตรงนี้มันต้องเป็นแบบเนี้ยต้องเป็นแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ละต้องดูให้ดีนะครับมันต้องขนานกันอย่าให้มันบิดต้องบิดด้านในครับไม่ใช่บิดด้านนอกเนี่ยไม่ใช่ครับต้องอย่างนี้คิดว่ามันคงดีไซน์มาให้บิดเนี่ยนะทำไม่ถูกแล้วกันทำตรงนี้ให้ตรงก่อนนะครับทำตรงนี้ให้ขนานก่อนแล้วก็มาบิดข้างในเพราะตรงนี้ก็ออกแบบมาให้บิดนะครับคิดว่าบิดก็คงทำจะพิมพ์มันก็คงใช้งานได้สองหน้ามั้งนะครับใส่ตรงนี้ก่อนเนาะมันมีที่ล็อกอยู่อะนะครับตรงนี้มีที่ล็อกอยู่ตรงนี้ก็ต้องฝึกหน่อยฝึกความอดทนหน่อยนะไอ้ตรงนี้ก็มั่วๆไปแล้วกันครับไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ข้างในนั่นแหละแต่มันก็หมุนไปหมุนมามันก็ตึงเองแหละเนาะถูกว่าไม่รู้อยากรีวิวลองดูอัดลงไปก่อนไม่ง่ายครับนี่ผมทำได้แล้วก็ดึงฮ่าก็ฝึกก็ทำได้เนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวมันก็จังหวะมันดึงเดี๋ยวมันตึงเองนะครับมันตรงเองนะครับก็ประกอบกลับเข้าไปมันก็ดังกึ๊บไปแหละนะครับดูให้มันดีให้มันสนิทแล้วกันอาจจะรีวิวไว้นั่นจริงๆไม่มีอะไรมากครับฝึกนะครับเอาออกยังไงก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรผมใส่ละแล้วก็ไอ้ตรงที่มันดีที่สุดก็คือตรงเนี้ยครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยครับมันก็หมุนตึงนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เหมือนเรามีของใหม่ใช้ละอย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมนะว่าแกะออกมาไงก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนั้นนะครับไอ้ตรงเนี้ยเขามีไว้คว่ำมันก็ดีเหมือนกันนะผมก็เพิ่งรู้แกะออกมายังไงก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนั้นนะไม่ต้องกลัวครับก็คือตรงนี้ให้มันยาวไว้ก่อนก็ได้เพราะยังไงเดี๋ยวเราก็มาดึงอย่างเงี้ยครับมาดึงอย่างเงี้ยจนหมุนเสร็จเนาะแล้วดูตรงนี้ให้ดีนะครับตรงนี้ต้องขนานเนี่ยตรงเป็นอย่างเงี้ยครับต้องขนานอย่าให้มันบิดตรงจังหวะนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใส่เข้าไปในผ้าหมึกแล้วมันจะเขาเรียกอะไรนะไม่ใส่ไปในเครื่องแล้วมันจะม้วนจะบิดเว็บสัน LQ630 ผมคิดว่าเขาคงใช้ได้กับทุกอันแหละนะครับอันเนี้ยซื้อมาจาก Office Mate นะครับ60กว่าบาทมั้งจำไม่ผิด59 60อะไรประมาณนี้ครับนะครับก็เอามาใส่แทนเพราะว่าของแท้มัน 2-300 อ่ะครับอันเนี้ยนะครับ200กว่าอันนี้60นะครับก็ใช้แทนกันถ้าเรามีฝีมือหน่อยก็ลองทำดูนะครับอาจจะคุณภาพดีสู้ของแท้อย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยครับแต่คิดว่าก็คงใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเนาะก็ถ้าขนาดมันเท่ากันคือความกว้างมันเท่ากันอะยาวก็ยิ่งยาวมันก็ยิ่งทำให้เราใช้หมึกได้นานขึ้นนะครับขอจบการรีวิวการเปลี่ยนรีฟิลครับริปปอนของ Epson LQ630 ซึ่งอาจจะใช้กับรุ่นอื่นได้นะครับแต่เพียงเท่านี้ครับก็สดไปด้วยกันครับมั่วๆนิดนึงนะครับสวัสดีครับ